สวัสดีครับไม่ไหลสไตล์ Channel ครับผมพบกับผมบ่าวกึมอีกแล้วครับคือเก่านั่นล่ะมื้อนี้บ่าวกึมก็สิมาเฮ็ดกับข้าวกับน้ำโซ่ยั่วพี่น้องเฮานะครับเนาะกับข้าวกับน้ำบ้านๆคนบ้านนอกคอกหน้าเฮานี่ล่ะมื้อนี้บ่าวกึมสิมาแกงเปาะหน่อใหม่ครับผมใส่เฮ็ดผึ่งขมอยู่ค่าคือเก่านั่นล่ะที่แช่ตู้ไว้เนาะครับเนาะอันนี้เครื่องแกงครับเครื่องแกงก็มีเกลือพริกหอมแดงตะไคร้อันนี้บ่าวกึมใส่กระไส้น้ำเนาะครับเนาะเมนูหน่อใหม่คือว่านั่นล่ะไอ้พวกเครื่องแกงถ้ามีกระไส้ใส่น้ำมันสิหอมแซ่บครับผมทำแบบแกงแบบง่ายๆเฮาอีหลีนี่บ่ต้องตำก็ได้ครับกระเทียมไอ้ตะไคร้2หัวบุบๆหอมแดงแน่3ขีหัวกับพริกสดบุบแค่นั้นล่ะ3 4หน่วยหาหน่วยเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายแล้วแต่มักครับอันนี้เบ้ากึมกับโคกใส่โคกนั่นล่ะง่ายๆครับแกงน้ำใหม่ซื้อน้ำเริ่มเดือดเฮาก็มาปรุงเครื่องปรุงรสชาติกันครับผมน้ำปลาแดกปลาใส่ลงไปครับเบิดพอดีขวดนี้1ทัพพีโอ้พอดอกเดี๋ยวไขขวดใหม่ก่อนนัวๆก็แซ่บเนาะครับเนาะสองทัพพีพ่อดอกสามทัพพีเพราะว่าน้ำปลาขวดอันนี้เฮากินเฮาหูรสชาติเนาะครับเนาะบางเจ้าเข้มบางเจ้ากับบ่ค่อยเข้มอันนี้บ่คือซื้อมาอันนี้บ่ค่อยเข้มปานใดครับนัวดีอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยเข้มที่จางๆนะก็เลยต้องใส่หลายเนี่ยแป้งนัวใส่ลงไปครับข้าวเบื่อใส่ลงไปโลดนี่ข้าวเบื่อเขียวมีแต่ซองเบ้าเกิมนี่ละเด้อข้าวเบื่อเขียวพอนำอย่านั่งครับจวนลงไปใส่เบื่อไปละแกงใส่เห็ดใส่ละเห็ดว่าตีนี่ครับเห็ดผึ่งขมอยู่ค่าสิเห็นประโยชน์เพิ่นย่ำในปลาในดงเบิดแล้วสิเห็นประโยชน์ที่เอาเห็ดแช่ตู้เย็นไว้นี่ละครับเห็นประโยชน์เพิ่นตอนนี้ละเอาแช่ฟรีซแช่แข็งไว้ออกมาใส่เลยครับแกงเปิ้นเอาใหม่สดกับเห็ดผึ่งขมอยู่ค่าถือกันดีครับผมแกงแบบบานๆง่ายๆเท่านี้ล่ะสีดีควบเครื่องอีดีกับผุนแล้วใส่ข้าวโพ่งข้าวโพดไปใส่เห็ดไอ้นั่นแน่เห็ดไทยๆเพิ่นเนาะครับเนาะอันนี้มันเห็ดผึ่งขมอยู่ค่าเห็ดลาวๆเฮาเห็ดบ้านนอกแต่น่ะว่าบอกไปบ่กึมก็ได้รอเดือดจังหน่อยครับหลังจากเดือดได้ที่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ใส่ก่อนที่โพะไปตู้เหล้าผักขาลงไปซิ่มรสชาติอีกเทื่อนึงครับขาดยังจะได้เติมบนแน่ใจขาดน้ำปลาจังหน่อย
ตัดชิ้นจังหน่อยครับผมนี่ใส่ตัวเล่าพักขาครับผมโปะลงไปโลดเด็ดบอกยังไรก็ใส่มันเบิดนี่ละหอมๆเนาะครับเนาะหอมอยู่ในหม้อนี่ละปีตูผักกาใบมะกรูดแน่นี่โอ้ใหญ่เลยเด้น้ำใหม่สี่หานอไม่จักนอบุล่ะบุได้นับเครื่องดีๆครับหอมปีตูหอมผักกาครับบัดนี้มันไล่แตกเงาๆอะไรบ่กึมตักให้เบิ่งนี่แกงเปอะน้องใหม่ใส่เห็ดผึ่งขมยูค่าง่ายๆสไตล์เบากึมคือเก่าครับผมนี่ไปมากึมติดผ้ากินโซ่กินยั่วจักหน่อยครับผมสวัสดีครับเห็ดแล้วก็ต้องกินโซ่กินยั่วพี่น้องท่านผู้ชมเฮานะครับเนาะตามสไตล์เบากึมนั่นล่ะนี่ห่อนๆออกไปทวนๆได้เลยครับโจ๊กคนนี้กันโจ๊กแล้วก็ตอดไว้ไกลๆนั้นมันบดบังใช้ทัดนะครับเนาะเอาไว้มอๆพุ่นละมาเลยครับเด้อแกงเปิ้นน้ำใหม่ไก่เห็ดผึ่งขมอยู่ค่ะแซ่บๆครับผมแซ่บครับผมบอกแห้งดอกมันนี่สิบอกค่อยบอกค่อยจ่านะครับเนาะโอ้อร่อยทวนๆเลยเด็ดเห็ดใหม่ๆกินหอนๆแซ่บๆครับเฮ็ดปึ่งขมอยู่ค่ะมันมีความกรุบครับกรุบกรอบนะเฮ็ดปึ่งขมอยู่ค่ะเราหยำมันกึดแกงไส้น้ำใหม่นี่เธอกันดีขนาดพริกโดนๆกินเทื่อแซ่บคือว่าครับให้พักหลายๆก็คือประมาณนี้แหละพักขาพักดูเล่าเดี๋ยวมันสีเงียบปากอีกอ่ะตอมดีๆก่อนนำอย่านั่งต้องขันคนๆครับใส่คนๆเพื่อเราแกะมันค่อยอุ่นวะไปแซ่บอ
แซ่บคักแซ่บแน่แซ่บกระดอกกระเดียผักกะผักกะเป็นยุ่มเลยปั้นกันรุมๆเลยเดี๋ยวต้อมดีกว่าต้อมยากแต่ละมากึ่งก็ได้เบิดถ้วยหน่อยนี่เบิดจานหน่อยนี่พอดีนะครับเนาะมันโชว์มีหน่อยฮะพอหอมปากหอมคอพอยั่วๆก็พอยั่วๆพอให้ท่านผู้ชมให้ FC ให้ข้อนะครับเนาะคำใหญ่ๆหลายๆเอาก็ดีนั่นแหละบ้ากินก็กินสมักกินคำปมๆแน่นละก็ได้มาเหนื่อยมาเหนื่อยลูกมาเหนื่อยแล้วจำกล่องป่ะไปไหนน้ำน้ำน้ำไปกับไผนุ่มนองกับไผ่จ่าปองก็ลูกจ่าปองก็โอเคโอเคโอเคขยันในปากลูกโอ้กัดหอนมือป่ะไปเอาไปลูกแล้วก็ถ่ายคลิปก่อนเอานุ่มไปแล้วมาแช่งถ้วยแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวกึ่มนะครับกดติดตามซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนำเพื่อพลาดทุกการอัพโหลดคลิปใหม่ของบ่าวกึ่มครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับผม